สวัสดีครับผมแม็กชื่อจริงชนะชัยแสวงนินครับอายุ20ปีครับตอนนี้กำลังเรียนต่อมหาลัยครับแต่กำลังเรียนปีนี้จะเรียนต่อ International Business ครับผมชอบเล่นกีตาร์ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งแต่ก็เล่นได้ชอบดอกไม้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นชนิดไหนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเวลามองดอกไม้แล้วมันมีความสุขก็เลยชอบมองดอกไม้ชอบฟังเพลงหลายแนวมากฟังได้หมดเลยแล้วแต่ช่วงว่าช่วงนี้ชอบอินอันนี้ก็จะฟังแต่แบบนี้ช่วงนึงก็ฟังอีกแบบนึงแต่ว่าช่วงนี้ชอบล็อกแฮมตันผมอ๋อใช่ผมชอบน้องหมาเวลาเจอหมาทุกที่เลยผมจะแบบจะอยากเล่นกับมันตอนแรกผมกำลังจะย้ายไปเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาแต่ว่าก็ไปออดิชั่นเพื่อรายการนี้ก็เลยกลับมาผมไม่คิดว่าจะได้ในมุมมองของผมอะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ดีที่สุดอะครับผมเป็นเหมือนผมธรรมดาผมไม่ได้เก่งด้านนี้ที่สุดผมไม่ได้เป็นนักแสดงผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่ว่าเขาเลือกผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่คว้าโอกาสตรงนี้ไว้ไม่รู้ว่าจะมีใครให้โอกาสผมอีกหรือเปล่าพอได้ก็ไปคุยกับแม่แล้วแม่ก็ไม่โอเคคือแม่เขาปูมาให้ผมแล้วว่าเขาอยากให้ผมเป็นแบบนี้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 คือเขาวางแผนให้ผมหมดทุกอย่างเลยเรื่องอนาคตแต่ว่าอยากจะทำตรงนี้มากกว่าก็เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างมาเลยมันเสี่ยงมากเลยเพราะว่าถ้าตรงนี้มันไม่เวิร์กเนี่ยผมจะเสียเกือบจะทุกอย่างที่นั่นไปเลยคือผมอยู่ไทยได้แค่6เดือนแต่ผมรู้ว่ามาเนี่ยมันต้องเกิน6เดือนแน่ๆเลยคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางจะรักษาสัญชาติได้แต่คิดว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงผมเป็นคนเซนซิทีฟเจอเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจทำให้ผมอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายจากแต่ก่อนที่ไม่เคยร้องไห้เลยเหมือนแค่อย่างตอนนี้แค่ผมพูดถึงแม่ผมก็แบบน้ำตาซึมแล้วเพราะมันผมเซนซิทีฟเรื่องแม่มากเวลาที่ผมคบกับใครก็จะอินมากๆเหมือนแทนที่เราจะโฟกัสกับชีวิตเราดันไปโฟกัสกับเขามากเกินไปแค่ผมไปเดินห้างเจอเสื้อผ้าสวยๆก็จะนึกถึงเขาก็จะคิดว่าเออมันคงดีจังถ้าแบบเราซื้อให้เขาใส่อะไรประมาณนี้ครับไปที่ไหนก็จะคิดถึงเขาตลอดถ้าเขามาด้วยก็คงดีอยากจะบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้ครับปัจจุบันนี้ผมก็คิดได้ว่าเออจริงๆแล้วเราควรจะโฟกัสที่ตัวเองด้วยเราควรจะให้ความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยกับครอบครัวด้วยกับคนอื่นๆด้วยแต่ก่อนผมมองว่าคนที่มีปัญหาผมจะรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงมีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องแค่นี้เองผมในตอนนี้พอโดนแบบนั้นบ้างครับพอเจอปัญหาตรงนั้นบ้างเลยรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้ของเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่นี้ของคนอื่นก็ได้เข้าใจคนมากขึ้นไม่ได้ตัดสินเขาจากแค่ที่ผมมองข้างนอกครับก็อยากจะให้ทุกคนมาดูผมกับเพื่อนๆในรายการนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อจะเกลียดหรือว่าจะรักก็ฝากด้วยนะครับ